สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนกันไปนะคะโดยจะมาสอนวิธีการปรับแต่งหน้าเพจหรือว่าหน้าเว็บของเรานั่นเองนะคะทีนี้เบื้องต้นนะคะสมมุติว่าเรามีการสร้างหน้าเพจเปล่าๆขึ้นมา1หน้านะคะจะสังเกตว่ามันจะเปรียบเสมือนกับแผ่นกระดาษเปล่าๆ1แผ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่รายละเอียดในหน้าเพจหรือหน้าเนื้อหานั้นๆกันนะคะอันดับแรกนะคะถ้าเราอยากได้ประมาณนี้นะคะก็คือจะแสดงเป็นภาพพื้นหลังใหญ่ๆเต็มพื้นที่ตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นข้อความนะคะมีเป็นหัวข้อแล้วก็มีเป็นข้อความที่เป็นพารากราฟแล้วก็มีเป็นปุ่มกด2ปุ่มนี้นะคะเรามาดูกันว่าเขาทำอย่างไรนะคะโอเคอันดับแรกเลยนะคะเราก็คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนหานะคะมันจะอยู่ในหมวดของมีเดียตรงนี้แล้วก็คลิกที่คำว่า cover นะคะแต่ถ้าของใครใช้เมนูคำสั่งเป็นเวอร์ชันภาษาไทยตรงนี้จะเป็นคำว่าภาพปกนะคะคลิกที่คำว่า cover ค่ะพอคลิกที่คำว่า cover นะคะตรงนี้สามารถเลือกเป็นสีก็ได้นะถ้าเราเลือกเป็นสีปุ๊บพื้นหลังใหญ่ๆอะค่ะมันจะกลายเป็นสีนั้นๆที่เราเลือกนะคะแต่ในที่นี้เราต้องการทำตามตัวอย่างแบบนี้ก็คือต้องการใส่เป็นภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะคลิกที่ media แล้วเราก็เลือกรูปภาพได้เลยนะคะแต่ถ้าของใครต้องการจะใส่ภาพเพิ่มนะคะก็คลิกที่ upload file แล้วก็ select file ก่อนเพื่อเลือกภาพใหม่ไปก่อนนะคะอันนี้เราจะทดลองเลือกภาพที่มีอยู่แล้วนะคะเราก็คลิกที่ภาพนะคะเสร็จแล้วก็กดปุ่ม select เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วทีนี้ให้เราคลิกข้างในคลิกข้างในตรงนี้1ทีคลิกข้างในตรงนี้1ทีนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเจอไอคอนเครื่องหมายบวกนะคะสังเกตว่ามันมีไอคอนเครื่องหมายบวกอยู่ข้างในกรอบรูปภาพตรงนี้นะคะถ้าเราคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มองค์ประกอบใส่เข้ามาในพื้นที่บริเวณภาพปกแต่ถ้าเราไปคลิกเครื่องหมายบวกข้างบนตรงนี้มันจะเป็นการเพิ่มองค์ประกอบอยู่ข้างใต้ข้างล่างตรงนี้ไม่ได้อยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆว่าเครื่องหมายบวกที่อยู่ตรงนี้ถ้าคลิกเป็นการเพิ่มองค์ประกอบใส่เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกข้างบนตรงนี้นะคะเป็นการเพิ่มองค์ประกอบอยู่ข้างใต้ตรงนี้ก็คือไม่ได้ใส่ในนี้นั่นเองนะคะในที่นี้เราต้องการทำตามตัวอย่างก็คือให้ข้อความที่เป็นหัวข้ออยู่ข้างในภาพตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแต่ถ้าของใครแบบว่าไม่เจอเครื่องหมายบวกตรงนี้นะลองคลิกเมาส์บริเวณตรงนี้1ทีนะคะเผื่อมันจะกลับมานะนะคะหรืออาจจะรอสักแป๊บหนึ่งแล้วตรงนี้อาจจะมีเครื่องหมายบวกมาให้เรานะคะก็คลิกบวกเสร็จแล้วทีนี้ต่อมาเราก็เลือกองค์ประกอบได้เลยนะคะกดปุ่ม browse all ถ้าเราไม่เจอองค์ประกอบที่ต้องการนะคะก็จะโชว์ browse all จะโชว์องค์ประกอบทั้งหมดที่มันมีนะคะทีนี้เบื้องต้นเราเจอตรงนี้เลยนะคะถ้าเราใส่เป็นหัวข้อเราก็เลือกเป็นตัว heading เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ข้อความตัวอย่างอันนี้ขออนุญาตก๊อปปี้ตรงนี้มาแล้วก็วางตรงนี้เสร็จแล้วก็ปรับให้เขาอยู่กึ่งกลางก็คลิกตรงนี้นะคะปรับให้อยู่กึ่งกลางเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะคะลากเมาส์คุมไปก่อนก็ได้นะคะแล้วมาคลิกที่ไอคอนตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงช่อง text ลองเปลี่ยนสี textอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ลองคลิกมาตรงพื้นที่ว่างดู1ทีก็จะเห็นว่ามันมีแถบสีขาวมันมีตัวหนังสือสีขาวตรงนี้เกิดขึ้นโอเคทีนี้ต่อมาเราก็คลิกมาตรงพื้นที่ว่างภายในกรอบตรงนี้อีก1ครั้งนะคะจะสังเกตว่ามันมีเครื่องหมายบวกมาแล้วคลิกเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็เลือกเป็นพารากราฟตรงนี้พารากราฟก็คือเป็นการใส่ตัวหนังสือเนี่ยแหละนะคะแต่มันเป็นตัวหนังสือประเภทที่แบบมันไม่ใช่หัวเรื่องเนาะมันเป็นเหมือนเนื้อหาต่างๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเลือกองค์ประกอบที่เป็นพารากราฟสำหรับที่ลืมเปลี่ยนสีนะคะลากเมาส์คุมปุ๊บแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็เลือกสีเวลาการปรับขนาดตัวหนังสือของพารากราฟอะค่ะมันจะปรับได้หลายวิธีนะคะให้สังเกตตรงนี้ที่คำว่า typography ตรงนี้ค่ะมันจะมีค่าให้เราปรับนะคะเช่นถ้าเราคลิกที่ตรงนี้นะปุ๊บมันก็เป็นการให้เรากำหนดขนาดตายตัวได้เลยว่าต้องการตัวหนังสือไซส์เท่าไหร่แล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะคะถ้าเราไม่ต้องการกำหนดขนาดตายตัวนะเราคลิกตรงนี้ออกมาก่อนนะคะก็เลือกเป็นไซส์สำเร็จรูปที่เขามีให้นะคะเช่นไซส์ S M L XL แบบนี้ก็ได้นะคะ
ซึ่งข้อดีของการเลือกเป็นขนาดสำเร็จรูปที่เขามีมาให้เนาะทำให้แบบเราอาจจะไม่ต้องไปนั่งจำว่าตัวเนื้อหาตรงนี้ต้องเป็นไซส์เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะจำไปว่าเออเรามันคือไซส์ M นะอะไรประมาณนี้นะคะเผื่อเวลาไปทำหน้าอื่นเนาะมันจะได้เป็นเหมือนแบบเป็นลักษณะตัวหนังสือเท่ากันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวลากคุมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวขอปรับตรงนี้เป็นกึ่งกลางจะได้ประมาณแบบนี้ทีนี้ต่อมานะคะข้างล่างถ้าดูตามตัวอย่างตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มปุ่ม2ปุ่มใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่มีเครื่องหมายบวกข้างในนี้ใช่ไหมเราก็คลิกนะคลิกเมาส์ตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้คลิก1ทีจะมีเครื่องหมายบวกปุ๊บสำหรับทีนี้ก็คลิกที่ Browse All แล้วก็เลื่อนหาเลื่อนลงมานะคะจะอยู่ในหัวข้อดีไซน์ค่ะที่หัวข้อดีไซน์เนี่ยมันจะมีเป็นองค์ประกอบที่ชื่อว่า button นะคะก็คลิกเข้าไปก็จะได้เป็นปุ่มแบบนี้มานะคะที่ปุ่มเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปบนปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะขอลอกข้อความตรงนี้เป็นคำว่า Learn More Learn More นะคะเสร็จแล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ยปุ่มนี้เปลี่ยนสีได้ไหมปุ่มเปลี่ยนสีได้ค่ะคลิกตรงนี้1ทีนะคะแล้วก็มาคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกสีปกติตรงนี้มันจะมีสีให้เลือกเป็น3แบบก็คือเป็น set default เป็นค่าหลักนะคะเป็น primary เป็น secondary นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็น default เป็น primary หรือ secondary เนี่ยมันคือสีที่เราเคยปรับแต่งเอาไว้จำได้ไหมคะว่าตอนที่เราไปปรับแต่ง template เราเคยไปกำหนดค่าสีเอาไว้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะบางคนอาจจะแบบไปเปลี่ยนสีเล่นปุ๊บจนกระทั่งตรงเนี้ย primary ก็ไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรแล้ว secondary ก็ไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรแล้วมันอาจจะเป็นสีเหมือนกันแล้วทำให้เรางงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงเนี้ยมันปรับเปลี่ยนสีตรงไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปทำให้ดูก็จะอยู่ในส่วนของหน้าหลังบ้านนะคะตัว appliance แล้วก็ customize นะคะอยู่ในส่วนของ team แล้วก็อยู่ในส่วนของตรงนี้ค่ะ color and background นะคะถ้าเราคลิกเข้าไปปุ๊บก็ลองดูนะคะเนี่ยค่ะ secondary primary เห็นไหมมันก็คือสีที่มันกระทบกับตรงนี้ถ้า primary สังเกตว่าถ้าเอามาไปวางเนี่ยก็จะเห็นตัวอย่างว่ามันจะมีปุ่มเป็นสีฟ้าใช่ไหมถ้าเป็น secondary ใช่ไหมปุ่มมันก็จะเป็นแบบสีโปร่งๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็คือการตั้งค่าตรงนี้ของเราแหละเนี่ย primary secondary อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนมันจะกระทบบริเวณตรงเนี้ยนะคะก็ลองดูคือมันสีมันอิงมาจากเหล่านี้นั่นแหละโอเคแล้วก็ส่วนความกว้างของปุ่มนะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถกำหนดค่าได้ก็คือเขาให้กำหนดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น 25% นะคะ 50% 75% 100% 100% มันจะเต็มเลยนะความหมาย 25% ในที่นี้หมายความว่านับคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ความกว้างของหน้าจอของอุปกรณ์ที่เข้ามาดูเว็บไซต์ของเราหน้านี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาใช้โทรศัพท์มือถือเข้ามาความกว้างของหน้าจอมือถือสมมุตินะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก700ก็คือไอ้ปุ่มตรงนี้เรากำหนดเป็นให้ปุ่มมันยืดเป็นความกว้าง 25% ของความกว้าง700ของหน้าจอนั่นเองนะคะประมาณนี้แล้วส่วนอันนี้ก็เป็นการปรับตำแหน่งอันนี้น่าจะเป็นการปรับตำแหน่งของตัวหนังสือหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะแล้วก็ตรงนี้อันนี้อาจจะเป็นของการจัดรูปแบบนะคะก็คือจัดรูปแบบจัดตำแหน่งของปุ่มนะคะให้มันอยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้ตรงกลางแล้วปุ่มตรงนี้ค่ะเราสามารถใส่ลิงก์เชื่อมโยงได้นะก็คือคลิกตรงนี้ก่อน1ทีเป็นการแอคทีฟตรงนี้ก่อนนะแล้วก็คลิกที่ลูกโซ่ตรงนี้ค่ะพอเราคลิกลูกโซ่ตรงนี้ปุ๊บนะคะตรงนี้จะเป็นช่องที่ให้เราใส่ URL หรือที่อยู่ของหน้าเนื้อหาอื่นๆหรือจะลิงก์ไปที่เว็บอื่นๆเลยก็ได้นะคะแต่อันเนี้ยเรายังไม่มียังไม่ได้ทำหน้าอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้น URL ตรงนี้ก็เว้นว่างไว้ก่อนก็ได้นะคะ
ทีนี้สังเกตว่าณตอนนี้ค่ะปุ่มเนี่ยมันขึ้นมาแทรกขั้นอยู่ตรงกลางนะคะแต่แบบตัวอย่างที่เราอยากทำก็คืออยากให้ปุ่มมันอยู่ข้างใต้ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะขยับมันนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือคลิกให้โดนอ่ะสังเกตว่าถ้าเราคลิกที่ตัวปุ่มเลยเนี่ยมันจะไม่มีตัวลูกศรสลับขึ้นลงนะคะให้คลิกบริเวณข้างๆตรงนี้หนึ่งทีคลิกข้างๆตรงนี้หนึ่งทีเนี่ยมันจะเกิดเป็นกรอบสีฟ้าๆล้อมรอบแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นเป็นลูกศรขึ้นลงนะถ้ากดขึ้นมันจะสลับขึ้นไปอยู่ตำแหน่งบนนะคะคลิกลงข้างล่างนะคลิกที่ลูกศรตรงนี้เลื่อนลงข้างล่างประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นการคลิกเมาส์ในตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันจะมีผลเนาะถ้าเราคลิกตรงตัวปุ่มโดยตรงมันจะไม่เห็นลูกศรเลื่อนขึ้นลงใช่ปะแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้มันก็จะเห็นลูกศรเลื่อนขึ้นลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลองไปเล่นดูแล้วก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าเราคลิกตรงไหนเราให้มันเจอลูกศรที่เลื่อนขึ้นลงแบบนี้นะคะประมาณนี้อันนี้สมมติว่าทำแค่ปุ่มเดียวนะคะถ้าเพิ่มอีกปุ่มก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็เพิ่มอีกปุ่มหนึ่งนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้ปุ่มลืมไปปุ่มตรงนี้เราสามารถปรับความคงมนให้เขาได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวหาก่อนอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือคลิกที่ปุ่มตรงนี้หนึ่งทีแล้วมันก็จะมีตรงนี้นะคะทำไมออกก่อนปึ๊บแล้วก็มาคลิกตรงนี้เราคลิกที่ปุ่มตรงนี้หนึ่งทีนะคะแล้วก็มาคลิกตรงนี้ปึ๊บพอคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ค่ะตรงค่าราเดียสตรงนี้ค่ะก็กำหนดเป็นตัวเลขถ้าเรากำหนดเป็นตัวเลข10มันก็จะโค้งมนน้อยๆประมาณนี้ถ้ากำหนดเป็น20มันก็จะโค้งมนมากขึ้นถ้ากำหนดเป็น40เป็นยังไงคะมันก็ยิ่งโค้งมนมากขึ้นนะคะแล้วก็กด publish 1ทีกดอีกทีหนึ่งนะคะมันก็เป็นการเผยแพร่เพจนี้นะคะเอาใหม่เนาะเมื่อกี้เราจะปรับแต่งปุ่มตรงนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ปุ่มมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราก็คลิกตรงนี้หนึ่งทีอ๋อเดี๋ยวมันติดตรงนี้อยู่อันนี้ก็กระบาดปิดไปก่อนนะคะโอเคคลิก active ปุ่มหนึ่งทีแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้นะคะปรับค่าตรงนี้แค่นั้นเองนะคะทีนี้คราวที่แล้วเราเรียนไปเราเรียนในเรื่องของการย้อมสีรูปภาพตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ต้องคลิกให้โดนภาพตรงนี้ก่อนนะคะสมมุติว่าเราต้องการจะย้อมสีภาพตรงนี้นะคะเราคลิกให้โดนตัวภาพก่อนรู้ได้ไงว่าคลิกโดนภาพก็คือคลิกจนมันเกิดเป็นกรอบสีฟ้าล้อมรอบตัวภาพแล้วฝั่งนี้ค่ะมันขึ้นแสดงเป็นตัวอย่างของภาพนั้นๆนั่นเองนะคะเสร็จแล้วมาคลิกที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงคัลเลอร์ตรงนี้นะคะตรงคัลเลอร์ตรงนี้คลิกแล้วเราก็เลือกสีเช่นต้องการจะย้อมเป็นสีชมพูอ่อนเราก็เลือกสีชมพูเสร็จแล้วเราก็ปรับค่า overlay opacity ตรงนี้ค่ะการปรับค่า overlay opacity ตรงนี้มันเป็นการปรับความเข้มของไอ้เจ้าสีชมพูที่เราเคลือบวางทับเข้าไปข้างบนนะคะเนี่ยถ้าเราปรับค่า overlay เป็นตัวเลขมากๆสีชมพูมันก็จะค่อนข้างจะทึบใช่ไหมถ้าเราปรับเป็นตัวเลขน้อยๆมันก็จะจางลงประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็ช่วยในการแบบว่าคุมโทนสีเวลาที่เราจะดีไซน์ออกแบบเว็บไซต์นั่นเองนะคะหรือการที่เราแบบว่าปรับค่าโอเวอร์เลย์แบบนี้มันจะทำให้ข้อความที่อยู่ข้างบนภาพแบบมันเด่นชัดมากขึ้นเนาะกรณีที่เราเลือกภาพมาแล้วภาพมันอาจจะแบบชัดตีกันกับข้อความที่อยู่ข้างบนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณต้องการจะดีไซน์แล้วให้เห็นตัวหนังสือชัดๆนะคะคุณก็ต้องปรับเนาะอาจจะแบบเลือกภาพที่มันค่อนข้างจะคลีนๆวางตัวหนังสือแล้วตัวหนังสือเด่นนะคะแต่ถ้าเลือกภาพที่มันแบบมันทำให้ตัวหนังสือมันลดความเด่นอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาปรับตรงนี้เนี่ยก็มาปรับโดยการเคลือบสีลงไปบนภาพนิดนึงนะคะภาพมันก็จะดูแบบจางๆลงตุ่นๆลงนิดนึงเนาะแล้วตัวหนังสือก็จะชัดขึ้นประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้ต่อมาข้างใต้ค่ะข้างใต้เดี๋ยวเราจะเพิ่มองค์ประกอบข้างใต้นะคะยกตัวอย่างอันนี้นะคะอันเนี้ยเขาจะแบ่งออกเป็น3คอลัมน์ใช่ไหมตืดตืดตืดจริงๆถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยเราเดาได้เลยว่าเขามีการแบ่งออกเป็น3ช่อง1 2 3นะคะถ้าแบ่งเป็น3ช่องแบบนี้แล้วเราต้องการที่จะเทสีพื้นหลังให้มันเต็มความกว้างของหน้าจอด้วยนะคะแนะนำว่าให้เราทำแบบนี้ค่ะ
ถ้าเราทำแบบนี้นะอ่ะคลิกตรงพื้นที่ว่างตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็คลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วให้เราเลือกเป็นแบบเดิมเลือกเป็น cover ค่ะพอเลือกเป็น cover เสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็เลือกสีที่ต้องการของพื้นหลังได้เลยเช่นเราเลือกเป็นสีชมพูปุ๊บก็จะได้แบบนี้นะมันจะได้สีเต็มแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็คลิกคลิกเมาส์ตรงพื้นที่ว่างๆประมาณนี้ให้เกิดเป็นกรอบล้อมรอบตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกเครื่องหมายบวกที่อยู่ในนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปเลือกเป็นคอลัมน์ค่ะเราก็แบ่งเป็น3คอลัมน์ก็จะได้เป็น3ช่องใช่ไหมสังเกตว่าตรงนี้ข้างบนจะเป็นรูปภาพเป็น image อันที่2จะเป็น heading อันที่3จะเป็น paragraph นะคะก็มาคลิกเครื่องหมายบวกนะคะใส่อะไรก่อนใส่รูปภาพก่อนใช่ไหมเลือกเป็น image แล้วก็เลือกรูปภาพปรับขนาดภาพขนาดภาพสามารถปรับได้แบบนี้นะคะขวามือตรงนี้จะมีขนาดภาพเช่นกำหนดตัวเลขตายตัวไปเลย120กับ120อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็คลิกแล้วก็ image เลือกไฟล์120นี่ก็เหมือนกันโอเคทีนี้ต่อมานะคะถัดต่อมาก็คือเป็นหัวข้อตรงนี้เป็น heading ก็คลิกให้โดนตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคอลัมน์ให้มองว่ามันเป็นคอลัมน์นะคะเราต้องการจะใส่หัวข้อ heading เข้าไปในคอลัมน์เดียวกันตรงนี้แล้วก็คลิกให้มันเกิดเป็นกรอบล้อมรอบตรงนี้ก่อนแล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้ถ้าเราคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เราใส่เข้ามามันจะอยู่ต่อถัดจากใต้ตรงนี้เลยอยู่ในคอลัมน์เดียวกันนะคะตอนนี้เราแบ่งเป็น3คอลัมน์นะอย่าลืมอ่ะแล้วคลิกเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วเราก็เลือกเป็น heading เดี๋ยวขอลอกคัดลอกข้อความปึ๊บแล้วก็ปรับขนาดหัวข้อโอเคเสร็จแล้วก็คลิกพยายามคลิกให้มันโดนก็จะคลิกเมาส์ประมาณข้างๆประมาณตรงนี้ค่ะให้มันเกิดเป็นกรอบสีขาวๆล้อมรอบแบบนี้นะแล้วคลิกเครื่องหมายบวกนะคะต่อไปก็เป็นพารากราฟแล้วก็คัดลอกตรงนี้ไปเอาไปใส่โอเคเรียบร้อยไว้เสร็จแล้ว1ฝั่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็พยายามคลิกให้โดนอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นแนวระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้นสังเกตว่ากรอบตรงนี้มันจะยาวขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแนวระนาบเดียวกันแบบนี้นะคะอันนี้มันมีการใส่อะไรเข้าไปแล้วมันทำให้มันยาวขึ้นนะอันนี้มันก็จะเหมือนกันนะคะก็คลิกให้โดนกรอบแบบนี้นะคะให้มันเป็นกรอบแบบนี้แล้วมีเครื่องหมายบวกก็คลิกที่เครื่องหมายบวกเลือกเป็น heading เหมือนเดิมนะคะก็คลิกตรงนี้อันนี้ก็เลือกเป็นรูปแบบพารากราฟโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะคะคลิกให้โดนกรอบแบบนี้แล้วก็คลิกเครื่องหมายบวกนะคะ heading ปรับขนาดเครื่องหมายบวกคลิกเครื่องหมายบวกเลือกองค์ประกอบที่เป็นพารากราฟประมาณนี้นะคะจะใช้ที่มันอยู่กึ่งกลางด้วยนะคะคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้ปึ๊บเป็นกึ่งกลางคลิกแล้วก็เลือกเป็นกึ่งกลางอันนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เลือกตรงนี้ปุ๊บ
align center คลิกแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น align center นะคะก็จะประมาณนี้ไม่ต้องไปสนใจตรงนี้นะคะประมาณนี้ได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปรับแต่งหน้าเนื้อหานะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งอันนะคะที่เขาที่แล้วบอกไปแล้วก็คือเทคนิคสำคัญคือถ้าเราไม่ปรับแต่งเองแบบนี้นะคะเราอาจจะทำเพิ่มเติมอย่างง่ายๆนะคะโดยการคลิกไอคอนหมายบวกข้างนอกตรงนี้นะเสร็จแล้วคลิกที่คำว่า Browse All มันจะมีเป็นรูปแบบแพทเทิร์นแพทเทิร์นจะเป็นรูปแบบสำเร็จรูปมาเลยนะคะเราสามารถเลือกใช้แล้วก็เอามาปรับแต่งแก้ไขข้อความแก้ไขเปลี่ยนสีเปลี่ยนภาพได้นะคะยกตัวอย่างนะถ้าเป็นแพทเทิร์นในหมวดของ Text นะคะลองคลิกตรงนี้ก็จะมีให้เลือกหลายแบบเห็นไหมเราก็สามารถเลือกสำเร็จรูปแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราก็ควรที่จะรู้ด้วยว่ามันสร้างมายังไงมันทำมายังไงด้วยนะคะเวลาเราเอาไปใช้งานจริงเนี่ยเราจะได้แบบว่าปรับแต่งได้ยืดหยุ่นตามความต้องการเรานั่นเองนะคะอันนี้สมมติว่าเราเลือกเป็นตัวนี้ปึ๊บแล้วก็มาคลิกตรงพื้นที่ว่างตรงนี้หนึ่งทีกากบาทตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะปึ๊บเพื่อปิดอันนี้ไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาดูนะคะมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ประมาณนี้คลิกที่ภาพนะคะก็สามารถที่จะกด replace แล้วก็เปลี่ยนภาพได้นะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะทุกครั้งที่ปรับแต่งเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมกดอัปเดตประมาณนี้นะคะ